วันนี้มารีวิวเรื่องอะไรครับผมพาใจฝันบ้างเกมส์โอ้ยหูยาวยาวด้วยทำที่มึงจะหายมึงจะไอ้มึงจะอาบจะไอ้มึงจะอาบจะไอ้มึงจะอาบจะไอ้ว้าวไอ้เหี้ยต้องแบบยังเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะตอนนึงไปไกลละดึงดึงสติดึงสติยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังรีวิวเป็นรายการรีวิวหนังที่สุดโคตรที่สุดใน3โลกนี้เลยวันนี้มารีวิวเรื่องอะไรครับผมเด็กระเบิดยืดแล้วยึดเออที่มีพิษตาเออตาคอยสเกานุกเออฉากแรกพูดถึงฉากแรกเลยใช่ อ่ะจริงๆแล้ววันนี้มารีวิวเรื่อง Dark Tower เออ Dark Tower เป็นยังไงบ้างพี่ท็อปก่อนพี่มีความรู้สึกว่านี่คือหนังแอคชั่นแฟนตาซีบล็อกบัสเตอร์ธรรมดาธรรมดาเรื่องนึงกูจะถั่วไปดีที่สุดเลยมันเหมือนเป็นหนังเด็กที่ฝันแล้วก็ออกไปล่าฝันแล้วก็ทำตามฝันสุดท้ายก็ฝันเป็นจริงว้าวไปฟังบอดี้สแลมเยอะกว่านี้พี่ยังไม่ชอบมีคนมาทักเหมือนกันว่าเฮ้ยมันก็สนุกนะมันก็สนุกแหละแต่มันมีสนุกกว่านี้ถ้าถามหนังบล็อกบัสเตอร์ถูกไหมแล้วพีดูมายังยังมีความรู้สึกว่าอยากดูบ้างไหมตอนดูเห็นเทเลอร์อยากดูเออเห็นเทเลอร์แล้วน่าดูอ่ะโอ้โหมันเจ๋งมากเลยมีทุ่งแมททิวมาคอนาเฮนี่นะอินเตอร์สเตลล่าเลยผลงานดีๆทั้งนั้นเอออดิสอัลบาอะไรอย่างงี้เออโอ้โหคนนี้ไหมตัวดีเลยที่เล่นในเนี่ยทอยอ่ะอืมใช่คือเห็นเทเลอร์มึงเห็นว่ามันโอเคใช่ไหมโอเคเทพเท่เลยไหมรู้สึกเหมือนหนังสตีเวนคิงไหมไม่ประเด็นของเรื่องนี้เลยที่มีปัญหากูมากที่สุดกูไม่รู้สึกว่าหนังเหี้ยนี่คือสตีเวนคิงสิ่งที่หนังเรื่องนี้เป็นก็คือมันเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ที่พี่ท็อปบอกมันพยายามจะเป็นมากเลยไอ้เหี้ยเอ้ยเอาเราเข้าใจอันนี้พี่พูดในมุมมองของคนที่แบบชอบสตีเวนคิงแล้วกันเพราะว่าเนื้อเรื่องเขามีกิมมิคอะไรที่เป็นตัวของตัวเองสูงแล้วมีเอกลักษณ์สูงมากเราดูหลายเรื่องมาเดอะมิสเรื่องชอแชงเรื่องกรีนไมล์เรื่องเหี้ยอะไรหลายแหล่นึกออกไหมเราดูมาแล้วมันมีกิมมิคเป็นของตัวเองเรื่องเหี้ยนี่มีอะไรว่าผมถามหน่อยเหี้ยพี่ท็อปบอกแล้วว่าเด็กฝันเหี้ยอะไรสักอย่างไปตามล่าฝันมันแค่นั้นจริงๆแล้วคือไอ้กิมมิคเนี่ยมันมีแต่ถามว่าในหนังสือปกติแล้วพี่ไม่ต้องการให้เหมือนหนังสือนะแต่ปกติแล้วเนื้อเรื่องหลักๆก็คือเรื่องของไอ้ตัวผู้ชายเนี่ยพระเอกอธิษฐาบาในเรื่องมันชื่อโรแลนด์เป็นการสลิงเกอร์มือปืนไวอะไรอย่างนี้แต่เรื่องเนี้ยกูเห็นแล้วมึงพยายามเยอะไปพยายามจนมึงไม่รู้จะเป็นอะไรดีอ่ะมึงจะขายคนที่ดูแบบหนังง่ายๆไหมก็ไม่ใช่เพราะแม่งแอคชั่นมี2ซีนทั้งเรื่องเริ่มจะขายซีนเป็นคิงไหมก็ไม่ใช่ไอ้เหี้ยหนังเหี้ยอะไรก็ไม่รู้สรุปกูไม่ชอบเลยออกมาเนี่ยกูบอกกูเกลียดเลยกูควยเลยกูใช้คำว่าควยได้เลยแต่ว่าเหตุผลคืออะไรนะรอดูให้จบนะฮะบางทีแบบฟังโอ้ยพี่มึงเหี้ยอะไรเงี้ยใช่ไหมกูไม่ดูแล้วอีห้านาทีปิดเลยอะไรนี้รีบรีบเรื่องสั้นก่อนเดอะกันสลิงเกอร์หรือมือปืนคนสุดท้ายที่ออกเดินทางเพื่อค้นหาหอคอยเทมินซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลทั้งหลายและตามไล่ล่าชายชุดดำเขาต้องฝ่าฟันอันตรายรอบตัวซึ่งในระหว่างทางเขาได้พบกับเด็กหนุ่มผู้มีความสามารถ The Dark Tower หอคอยเทมินเรื่องเลยเป็นไงบ้างผีเรื่องเล่นดีๆไงเล่นดีๆเล่นดีๆกันเจอโจรกูไม่เขียวแล้วไปเนื้อเรื่องก็คือเปิดมาเนี่ยอยู่ดีมีเหมือนกับคล้ายๆดิสโทเปียนอารมณ์เหมือนแบบมีคนถูกจับไว้อะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนเวนพีคเลยเป็นเมืองเล็กๆอะไรนี้เรายังไม่รู้ว่าที่ไหนเห็นเด็กเต็มหมดเลยมีเด็กเยอะแยะหมดมีเด็กเยอะแยะเต็มหมดเลยแล้วก็มีคนยืนเฝ้าไว้เขาจะแบบประมาณว่าจั่วจักรวาลที่มีอะไรแปลกๆไปอันนี้พูดอีสเตอร์เอ็กเลยแล้วกันซีแรกจะเห็นเด็กแฝดอยู่2ตัวก็นึกถึงเดอะชายนิ่งได้เพราะว่าหนังสือของคิงเนี่ยมันจะมีตัวละครจากหลายๆเรื่องมันรวมๆกันอยู่แล้วเหมือนแบบเรฟเฟอเรนซ์จากเรื่องอื่นๆอะไรเงี้ยเหมือนคนที่มีพลังจิตเอ้ยไอ้เหี้ยแครี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยจากไอ้เด็กนู้นอะห้องหมายเลขนู้นอะอะไรนี้มันก็จะเป็นreference ไปจุดดีของเรื่องนี้ก็คือมี reference เยอะมี easter egg เยอะเอางั้นก็ได้แต่ easter egg ไม่ได้ทำให้หนังดูดีขึ้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เขาแบบอยากใส่อ่ะเหมือนเล่นสนุกไปอะไรนี้แล้วมันก็จะมีเรื่องราวที่ว่าไอ้ตัว McConaughey เนี่ยหรือว่าชื่อ Man in Black เขาพยายามยิงเด
The Dark Tower เพราะว่า Dark Tower เนี่ยคือจุดศูนย์กลางของจักรวาลคือจุดที่แบบอย่าให้ Dark Tower นี่พังเป็นเหมือนอุปมาประมาณว่ามีโลกขนานอยู่ Dark Tower นี่อยู่ตรงกลางถ้า Dark Tower ถูกทำลายหรือพังลงโลกที่มันเป็นคู่ขนานทั้งหมดเนี่ยมันก็จะไร้การปกป้องมันก็จะมีปีศาจหลุดรอดเข้ามามิติทุกมิติก็จะเชื่อมต่อกันอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วคราวนี้เนี่ยสิ่งที่จะทำลาย Dark Tower ได้ก็คือจิตใจของเด็กไอ้แมทธิวส์แมคคอนาเฮย์นี่ก็เลยทำแบบสถานที่ทดลองเยอะและทั้งหลายแหละแล้วก็เอาเด็กเนี่ยไปนั่งเครื่องอะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนแบบโปรเจกต์เอ็กอะไรอ่ะยิงมันเอ็กอะไรพวกนั้นอ่ะเหมือนโลแกนอ่ะเหมือนโลแกนอะไรก็ไปนั่งไปจับเครื่องแล้วก็ยิงทุกวันเลยยิงทุกวันแต่ว่าพลังเด็กไม่เพียงพอมันเลยยังทำลายดาร์คทาวเวอร์ไม่ได้แล้วคนเพียงพอมันว่าใครพระเอกเนี่ยยิงมาทั้งชีวิตเนี่ยไม่เคยมีเด็กคนไหนยิงได้มีพระเอกคนเดียวกูบอกคิงไม่เคยเขียนเรื่องหัวควยอย่างนี้คิงไม่เคยเขียนอะไรแบบนี้แบบเด็กพลังเยอะแยะมากมายเด็กที่ถูกเลือกอะไรเงี้ยเขาไม่เขียนมันมีเนื้อเรื่องแต่เขาไม่เคยออกมาเล่าเป็นตัวหลักแบบนี้เออมึงคิดอะไรที่คีย์แช่สุดๆแล้วเด็กที่ถูกเลือกมึงไปดูในหนังแม่งทำมาตั้งแต่สตาร์วอลแล้วไอ้เหี้ยเด็กผู้ถูกเลือกอะไรอนาคินแม่งก็เด็กที่ถูกเลือกถูกไหมไอตัวใครวะลูกสกายวอล์กเกอร์ก็เด็กที่ถูกเลือกถูกไหมถ้าจักรวาลนี่มึงอยู่คนเดียวมึงเก่งอยู่คนเดียวมึงฉลาดมึงเท่อยู่คนเดียวยัดแม่มึงคิดอะไรใหม่ไม่ได้ว่าเหี้ยกูโคตรเกลียดเลยแล้วมึงโหปี2017มึงก็ยังเอากิมมิคนี้มาใช้อีกไอหัวควยกูโคตรเบื่อเลยเด็กก็คือฝันใช้วิธีง่ายๆเลยฝันเห็นเนี่ยมิติจักรวาลเหี้ยเนี่ยเออแต่ว่าเด็กอยู่ในแบบปัจจุบันนะเออพระเอกเป็นคนเดียวเป็นคนเดียวแล้วเป็นเด็กคนเดียวที่ฝันเห็นอีกจักรวาลนึงที่ไอ้พระเอกอยู่อ่ะมันเป็นอีกจักรวาลนึงฝันเห็นฝันเห็นแล้วทุกครั้งที่มีการแบบเขาเรียกว่าแผ่นดินไหวมันก็คือ Dark Tower ในโดนโจมตีแผ่นดินก็จะไหวในโลกแห่งความจริงเด็กมันก็จะตื่นเต้นแล้วมันก็จะมีกิมมิคอย่างนึงคือเด็กไอ้เหี้ยเนี่ยทุกครั้งที่มีแผ่นดินไหวมันก็จะแบบใจไม่ค่อยดีหน่อยเพราะมันเหมือนสิ่งที่มันฝันไว้เลยแต่แล้วมันก็พยายามพูดกับพ่อแม่รู้ที่ฝันเนี่ยแม่จริงนะจริงนะมันจริงพ่อแม่ไม่เชื่อไม่มีใครเชื่อคิดว่ามันบ้าโหมึงโคตรคลีเช่เลยนี่ไม่ต้องเล่าต่อก็สามารถเดาได้มันว่าเอกจะโดนอะไรใช่โดนไอ้นั่นจะไปแต่มันว่าจะมีคนมาจับมันก็คือมันจะมีเรื่องราวอย่างนึงก็คือมันจะมีมนุษย์ที่แบบใช้ผิวหนังปลอมไม่ใช่มนุษย์หรอกเป็นสัตว์ประหลาดมันแปลงกายกูเรียกสัตว์ประหลาดกูไก่เหมือนกูไก่มันมีหงอนอ่ะเออใช่แล้วมันก็แบบใช้ผิวหนังปลอมมันจะมีรอยเย็บอยู่ที่ข้างหูไอ้นี่บอกฝันเห็นแล้วก็วาดเอาไว้ติดผนังเต็มหมดเลยตอนนี้คนมาก็มีขามึงบ้าอะไรเงี้ยนึกออกไหมโอเคชอบอย่างนึงคือมันไม่ใช่เด็กเต็มอ่ะมันไม่ใช่เด็กเนิร์ดเลยเด็กเนิร์ดติ๋มไม่กล้าคิดอะไรไม่ได้เหมือนนังการ์ตูนญี่ปุ่นอะไรงั้นไม่ใช่อย่างนั้นก็คือเป็นเด็กที่แบบตัดสินใจเองได้พอทำอะไรได้บ้างตอนนี้มันก็เลยตัดสินใจหนีออกมาเพราะว่าหนีหนีเพราะว่ามันรู้ว่าคนที่จะพามันไปสถานเด็กพินิจสถานพินิจแบบเหมือนสถานบำบัดอ่ะพ่อมันจะส่งไปแล้วมันรู้ว่าไอ้สองคนเนี้ยไม่ใช่มาจากสถานบำบัดมาจากไอ้มนุษย์ผิวปลอมมันเรียกมนุษย์ผิวปลอมแน่นอนหนีนี่เลยแถวนี้มีเรฟเฟอร์เรนซ์อีกอย่างนึงช่วงที่แบบว่าก่อนที่มันจะถูกส่งไปเนี่ยอารมณ์มันเหมือนกับแบบเคว้งคว้างนิดหน่อยเอารถมาถูรถมาถูอะไรเงี้ยมันจะมีรถของเล่นอยู่คันนึงที่เหมือนรถคริสตีนเป็นรถผีของสตีเวนคิงเผื่อใครไม่รู้ก็หนังก็มีให้ดูก็ลองไปดูแล้วกันอันนี้อีเตอร์เอ็กนั่นแหละก็รถมันนั่งถูอะไรเงี้ยนั่นแหละคราวนี้ก็เลยหนีออกมาแล้วก็รู้เบาะแสไปอย่างนึงว่ามันฝันเห็นชายปืนไวใช่ปีใหม่อาริสอาบายพูดกันว่าเฮ้ยเขามีที่อยู่ในโลกแห่งความจริงนี้ก็ตามไปบ้านหลังนึงมันเหมือนฝันไม่ปฏิปต่อเว้ยแล้วมันเห็นฝันเห็นบ้านหลังนึงก่อนจะหนีออกไปมันโพสต์ในโลกอินเทอร์เน็ตเหมือนประมาณโพสต์ในพันทิปอารมณ์ประมาณนั้นโพสต์ในพันทิปว่ามีใครรู้จักไหมว่าบ้านหลังนี้อยู่ที่ไหนแม่งวาดเองแล้วโพสต์ในพันทิปแล้วเป็นไงมีคนมาตอบเออนี่มันข้างบ้านฉันเองทำไมเหรอเนี่ยมันก็หนีไปแล้วก็ไปพอไปปุ๊บคราวนี้ก็ไปเจอแบบสถานที่แปลกๆบ้านแปลกๆมีแอบมีเทคโนโลยีมีเหมือนกับตู้เหี้ยอะไรสักอย่างด้วยไหมเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนประตูเหี้ยอะไรสักอย่างประตูวาร์ปอะไรนี้คราวนี้ก็เลยจะเข้าไปจะเข้าไปปุ๊บมีสัตว์ประหลาดมาโอ้สัตว์ประหลาดเป็นเหมือนไม้เป็นกองไม้ไถหูพาล่าพาเหี้ยอะไรโอ้โหรู้สึกว่าหลังจากจบตรงเหตุการณ์นั้นมึงไม่มีรอยแผลสักเหี้ยเลยเป็นกูนี่โดนเส้นไม้ตำชิบหายแล้วทะเลาะไม่ทะเลาะวิธีเอาชนะคืออะไรรู้ป่ะผู้บอกหยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้แล้วปีศาจก็หยุดแสดงว่ามีของเป็นเด็กผู้ถูกเลือกไงบอกแล้วไง The One
The One ใช่ The One ยูนิโอ Neo ก็เป็นอีกเรื่องนึงถูกมั้ยเค้าขยี้มาเยอะแล้วไอ้กิมมิกเนี้ยมึงไม่ต้องมาขยี้ในทศวรรษนี้หรอกไอ้เหี้ยรหัสที่เข้าประตูก็ฝันได้นะไม่ใช่รหัสก็คือมันเป็นชื่อห้องชื่อห้องที่อยู่ในโลกอีกคู่ขนานนึงก็เป็นชื่อห้อง1919เออก็คือมันจำมาได้อะไรนี่ท้ายก็มาโผล่ตรงทะเลทรายเหี้ยอะไรสักอย่างคราวนี้กลับเล่ามีการเล่ากลับไปกลับมาแล้วเล่าแบบไม่ปฏิติต่อเหี้ยอะไรทั้งนั้นเย็นแม่เล่าอยู่ดีก็เล่าไออดิสอาบาขึ้นมาอดิสอาบาแม่งกำลังเจอพ่อเป็นแบบในความฝันมันจะมีประโยคเด่นๆของมันที่ว่าแต่ว่าฉันไม่ได้ยิงด้วยฉันไม่ได้ยิงด้วยใจฉันยิงด้วยปืนเหี้ยอะไรมันพูดวนอ่ะมันเป็นสิ่งที่คิงเขียนนั่นแหละแต่คือมึงขยี้ในบริบทที่มันเหี้ยเพื่อไม่ให้ตัวพ่อแสดงไม่ดีเท่าไหร่พ่อของอดิสอาบามายืนคุยฉันไม่ได้ยิงด้วยตาฉันยิงด้วยใจเอเมนเหี้ยอะไรสักอย่างมันจะมีอย่างเงี้ยแต่เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นว่าพลังของแมชชีนในคนละเห็นมันน่ากลัวอยู่ในใจสั่งได้สั่งได้เงียบซะโอ้ยโอ้ยสาวยาวด้วยอันนี้จะดีมากเลยถ้าเดินไปยัดชั้นสี่นี่มันเป็นพ่อมดเหมือนพ่อมดบอกว่ามันเป็นพ่อมดที่แบบใช้พลังได้แต่คนที่ใช้ไม่ได้ก็คือกับโรแลนด์ก็คืออาริสตาบาแหละใช้ไม่ได้คนเดียวเป็นคนเดียวใช้ได้หมดเลยตายหาหมดแล้วที่เหลือในโลกตายหาใช่โดนสั่งตายซะตายหมดแล้วอ้าวใช่เลยบอกว่าฆ่ากันสิก็ฆ่ากันเลยมีฉากด้วยคุยเสร็จมันจะมีลูกน้อง2คนที่ไปจับไอตัวเด็กพระเอกอ่ะแล้วทำพันพลาดคุยกันไปคุยกันมาจนได้เบาะแสที่ต้องการก็เลยสั่งว่าฆ่ากันซะแล้วก็เดินไปแล้วก็ไอพวกนั้นก็จ้วงกันจะบอกเฉยๆว่าจักรวาลตรงเนี้ยไอ้ดาร์คทาวเวอร์ที่เขาพยายามสร้างเห็นว่ามันจะมีหัวหน้าไอ้พวกกุ๊กไก่อันนี้ครับพวกกุ๊กไก่หัวหน้ากุ๊กไก่ที่มันแยกตัวไปอยู่ตัวเองอะไรเงี้ยมันจะมีพวกแบคทีเรียของไอ้แมนอินแบล็คมันจะมีพวกแมนอินแบล็คที่แบบว่าทดลองจับเด็กไปอยู่มันมีพวกเด็กที่ว่ามีกิฟต์เขาเรียกมีแบบมีพรสวรรค์ในการได้ยินเสียงนี้ก็พระเอกก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่พระเอกพลังแม่งสูงส่งมากอะไรนี้แล้วก็มีนักเขาเรียกว่าปืนไวสิงปืนไวเหมือนเป็นเหมือนผู้พิทักษ์ดาร์คทาวเวอร์แต่เราไม่รู้สึกเหี้ยอะไรเลยมันไม่ได้รู้สึกว่ามึงไอ้โลกจักรวาลนี่มึงมีชีวิตจริงๆอ่ะมึงรู้สึกแบบเห็นคนอะไรประปรายนึกออกมั้ยสิงปืนไว้มีอยู่2คนจะไม่ได้เค้าเรียกว่าความลึกหนามิติของตัวละครมิติของตัวละครพวกเนี้ยมันจะแทบไม่มีอะไรก็คือตอนหลังเนี่ยพระเอกก็เข้ามาอยู่ในลูกคู่ขนานแหละแล้วก็เดินๆไปเดินๆมาไปเจอกับโรแลนด์ไปเจอกับเดินไปกับโลกกว้างเดินในทะเลทรายนะไปเจอกันเพราะใจหรือเปล่าฮะเพราะใจหรือเปล่าพอเจอกันปุ๊บคราวนี้ก็เลยแบบไอ้นั่นก็ตามสิงปืนไวไปคราวนี้ก็เลยแบบจะต้องไปที่ฐานของไอ้แมนแบ็คเพื่อที่จะไปฆ่ามันไม่ได้แต่ว่าตัวพระเอกอะที่เป็นสิงปืนไวอะมันรู้แค่ว่าไอ้สถานที่ที่พระเอกฝันถึงเนี่ยแม่งมีจริงแต่อยู่ที่ไหนไม่รู้ก็เลยต้องไปหาเขาเรียกเป็นหมอคล้ายๆหมอผีอ่ะของหมู่บ้านนึงที่มันรู้จักที่มีพลังจิตเหมือนกันให้ไปถอดพลังจิตของพระเอกออกมาแล้วก็บอกว่าแม่งอยู่ที่ไหนคล้ายๆต้องไปหาไกด์ก่อนต้องไปหาไกด์ก่อนพาเด็กไปหาไกด์ก่อนก็เลยพาไปหาไกด์ไปแล้วเป็นไงพี่ครับพอพาไปหาไกด์ปั๊บแม่งก็ไปนั่งถอดจิตกันใช้พลังสักพักไอตัวแมนอินแบล็ครู้ใครที่ใช้พลังจิตไอตัวแมนอินแบล็คนี่สัมผัสจะสัมผัสได้สัมผัสถึงได้แล้วไม่นานคืนนั้นแม่งก็ถูกทลายเลยทั้งหมู่บ้านเนี่ยก็เป็นซีนแรกทลายเป็นซีนแรกชั้นซีนแรกเลยก็ได้เราเห็นในเทเลอร์ด้วยนะที่เป็นกลางคืนอ่ะที่พระเอกแม่งแบบเดียวแล้วก็ปุ๊บแล้วก็ฟุ๊บ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 ปังเท่นะเท่คือทุกซีนที่เหมือนกันในฟิล์มเทเลอร์เหมือนกันกลับมาในโลกแห่งความจริงพอกลับเข้ามาปุ๊บมันก็เลยต้องไปหาคนข้างถนนคนนึงที่เคยพูดกับมันอะไรเงี้ยตั้งแต่ตอนแรกๆมันเคยมีคนจรคนนึงเว้ยแผ่นดินไหวแล้วเคยทักกับพระเอกว่าพวกมันจะมาตามจับนายพ่อนายจะพูดถูกเลือกระวังไว้นะก็จะไปหาเขาทางตรงนี้แหละในเมืองว่ารู้ได้ไงมันรู้ได้คือกลับมาแล้วปัจจุบันนี่กลับมาแล้วไอ้หมู่บ้านที่โดนพังทลายสุดท้ายคือส่งพระเอกมาได้และหมู่บ้านพังแล้วคราวนี้แมนแบ็กก็เลยตามมาเค้นความลับที่อะไรถึงตามมาได้แล้วคราวนี้พระเอกเนี่ยก็ไปพบว่าแม่ตัวเองเนี่ยตายแมนแบ็กมันตามไปจนรู้ว่าแม่พระเอกคือใครคนไหนมันรู้จักไอ้สองตัวนั้นแหละที่โดนสั่งให้ฆ่ากันซะใช่พอรู้จักปุ๊บสองตัวนั้นพระเอกมันก็เริ่มแบบเขาเรียกว่าเสียใจแม่ตายอยากเห็นรีแอคชั่นของตอนแม่มันตายเป็นไงพี่ครับพอมาเห็นแม่ตายปั๊บ
ไอ้ตัวไอ้ดำไอ้ดำอ่ะก็มาเฮ้ยไม่เป็นไรฉันเข้าใจไอ้นี่เสียพ่อเหมือนกันเสียพ่อไปที่เป็นสิ่งปืนไวที่ฉันยิงด้วยใจฉันยิงด้วยตายยิงด้วยใจตายซะพ่อผมตายไปแล้วอ่ะแล้วก็อันนี้ก็กอดแล้วก็แม่แม่หนักหลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจว่าจะพาไปด้วยอะไรนี่พาไปแล้วไปฝึกปืนให้ไปยิงปืนอยู่พักนึงสุดท้ายได้ยิงไหมที่ถามไม่ได้ยิงก็ไม่ได้ยิงสุดท้ายอาวุธของกูเนี่ยคือปืนของมึงไม่ใช่หรอกนะมึงไม่ต้องยิงนะแล้วที่มึงฝึกมาเกือบ10นาทีก็คือเหี้ยแม่เหี้ยอะไรอ่ะพ่อมึงเหรอคนเดียวนั่นแหละคือคนไร้สาระเลยเหี้ยตอนนี้ก็เหตุก็ถูกจับไปใช่ไหมถูกจับไปโดยไอ้แมนแบ็คมันถูกจับตอนนี้ไอ้ตัวดำเนี่ยสิงคุณไวเนี่ยถามเอกว่าที่โลกของนายมีลูกกระสุนไหมกระสุนเหลือน้อยแล้วแล้วพระเอกไอ้ตัวเด็กนี่ก็บอกว่านายต้องชอบแน่ๆโลกฉันมีกระสุนเยอะเนี่ยโดนจับไปตอนนี้เนี่ยรู้สึกทำไม่ผิดนะใช่มีไปร้านลูกกระสุนนั่นแล้วไปเอาปืนมาต่างๆไปยิงกันสุดท้ายแล้วตอนไปร้านลูกกระสุนนั่นรู้ป่ะมันจะมีปอเตอร์ผู้หญิงคนนึงลิต้าไฮโวนั่นชาวแชงดีนชั่นก็คือเป็นลิตเตอร์เอ็กคราวนี้ไอ้แมนินแบ็กเนี่ยไปอยู่ข้างในร้านหรือมีการไปเดินก่อโค้งกันอยู่ข้างนึงจำได้มันผีอ่ะที่ไปนี่ไม่ได้เอาตัวไปนะเอาจิตไปเอาจิตไปผมว่าจะบอกอย่างนึงคือประเด็นของไอ้แมนินแบ็กเนี่ยมันเหี้ยอย่างเดียวอ่ะมันเหี้ยเฉยๆเลยมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรทั้งนั้นมันเหี้ยที่รู้สึกแค่อย่างเดียวว่าไอ้แมนินแบ็กเนี่ยกูเป็นคนเลวกูหล่อมากกูเลวแล้วกูอยากครองโลกแต่มันไม่มีเหี้ยเหตุอะไรเหตุผลนอกจากนั้นเลยก็คือแม่งเลวเฉยๆแล้วเท่เฉยๆเราก็เลยจะไม่สุดเหี้ยอะไรทั้งนั้นพอมันตายปุ๊บก็ตายมันเก่งขนาดนี้เลยนะเก่งถึงขนาดที่พระเอกเป็นสิงปูนไวเก่งมากยิงป้วงไอ้แมทธิวเป็นคอนเทนต์โอ้ยแต่ไปหลังนะไม่ยิงมาข้างหลังไงหันหลังให้เอาหันหลังให้ด้วยเออรับลูกสุดเก็บใส่กล่องไว้ดูต่างหน้านี่ลูกกระสุนของมึงไม่เคยยิงกูโดนหรอกเย้เท่เก่งขนาดนั้นที่แบบว่าที่หมายเลยมันหยาบเลยหยาบเลยเอาเป็นว่าเขาดูมีความสุขในการเล่นนะต้องบอกก่อนว่าความผิดเนี้ยต้องบอกว่าผิดไปที่คนเขียนบทนะคือ Dark Tower มันมีประมาณ7เล่มมึงขยี้หยิบเอานู่นหยิบเอานี่มาใส่มั่วๆมึงหยิบเพี้ยอะไรมาไม่รู้จนมันไม่รู้สึกเหมือน Dark Tower มันรู้สึกเหมือนเพี้ยอะไรไม่รู้กูดูจบแล้วหนังเพี้ยอะไรนี่มันแทบไม่เกี่ยวอะไรกับ Dark Tower ซ้ําไปก็คือสุดท้ายก็ไอ้พระเอกถูกจับได้เด็กเด็กถูกจับได้คราวนี้ก็เลยไอ้สิงปืนไวก็เลยตามไปถึงร่างของไอ้พวกกุ๊กไก่พวกนี้มีซีนนึงแหละพี่ว่ามันดีซีนเนี่ยก็มันดีก็เป็นซีนยิงกันมุ้โอ้ยิงมีการแบบระบงระเบิดมีสุ่มไอ้เหี้ยอะไรมาเต็มหมดเลยมีไอ้พวกเอาง่ายไอ้พวกกุ๊กไก่ไอ้พวกทีมกุ๊กไก่อ่ะมันเป็นมือปืนก็มายิงกับพระเอกเพจคนเดียวใช่ไหมคนเดียวเลยเหรอเออป๊อบป๊อบป๊อบยิงแม่งไอ้เหี้ยมีการโยนถังแก๊สลงไปแล้วก็ระหว่างที่ถังแก๊สไปยิงถังแก๊สบ้างอะไรเงี้ยมันแต่ไม่มีอะไรใหม่นะมันเฉยๆอ่ะเออคือดูแล้วมันเฉยๆก็มีแค่ซีนเนี้ยประมาณ10ไม่ถึง10นาทีด้วยเออนิดเดียวเออก็คือสนุกเฉยๆอ่ะโอเคคุณบอกว่าอยากดูหนังสนุกเฉยๆก็ดูไปแต่กูบอกแล้วเหตุผลมันไม่มีมันเลยไม่สนุกสำหรับพี่แล้วตอนหลังก็ไปเจอ VS กับไอ้ตัวแมทธิวแมคคอนเนย์อันนู้นก็ไปอยู่ในเครื่องอะไรวะ X Project แล้วเขาเรียกว่ามันจะมีพวกกุ๊กไก่ที่คุมเครื่องอยู่แม่งต้องใช้เวลาบิวพระเอกเนี่ยแม่งพิเศษอย่างนึงขืนเครื่องได้เย้ขืนเครื่องอ่ะก็ได้ว่าไม่ยอมขืนเครื่องได้ยิงไม่ออกไอ้แมทธิวแมคคอนเนย์ก็เห็นว่าไอ้ตัวพระเอกผิวดำมาแล้วมันก็เลยออกไปรับหน้าก่อนให้ทีมกุ๊กไก่นี้ยิงให้ได้เนี่ยก็มันมีซีนนึงที่แบบ VS กัน2คนก็จะเห็นว่าเออก็มันดีก็เหมือนกับมนุษย์แบบเค้าเรียกอะไรเหมือน X-Men สู้กันอ่ะเอออันนี้ก็จับแม่งจับกระสุนจับกระสุนไม่ใช่ว่าตัวนี้จะยืนแบบมีโยนด้วยมีโยนกับโยนอย่างเงี้ยที่บอกแล้วเหมือนไอ้อะไรว่าไอ้เชฟเบ้เหี้ยอะไรเชฟเบ้เออเชฟเบ้เหี้ยอะไรเหมือนกันอ่ะเหี้ยมันก็โยนเซาเบ้เออเหมือนเซาเบ้เออนั่นแหละก็โยนอย่างงี้มีการโยนกระสุนกลับถ้ามึงรับแล้วพ่นกลับกูรู้ว่าวันพีซเลยนะท้ายแมทธิวแมคคอนาเฮย์มันจะมีอย่างนึงคือมันจะรู้หมดเลยเว้ยพระเอกงามมันรับได้เก่งสัสจำวันพีซได้ป่ะเออตอนลูฟี่สู้กับเอเนลมันมีมันทราก็คือฮาชิสังเกตเลยแบบมึงจับตาปุ๊บที่มันยิงไม่หลบประมาณนี้ลูฟี่ทำไงรู้ป่ะลูฟี่หมัดเฉยแบบไม่ตั้งใจต่อยหมัดเฉยไอ้นุ๊กก็โอ้ยเชี่ยมึงต่อยไปทำไงวะคล้ายกันมันจะมีลูฟี่แบบต่อยกับกำแพงแล้วอยากให้หมัดตัวเองชิ่งไปโดนอารมณ์เดียวกันอันนี้คือการตั้งใจสมมติยิงเป็นแมทธิวแมคคอนาเฮย์ยิงใส่หัวกะยิงเสือป๊อปแล้วก็ยิงอีกอันนึงให้ชิงนัดเนี้ยที่เทว
เทนะเอาอีกทีก็เลยนะเทนะทั้งหมดทั้งมวลนี่มารวมกันที่จุดนี้จุดนี้จุดนี้คุณจำได้ตัวสิงปืนไวเนี่ยก็เลยยิงยิงเครื่องปฏิกรณ์นี่เลยปุ้มเป็นไงบ้างทีระเบิดตู้มหมดทั้งอันเลยทีเดียวจบเลยนั่นแหละจริงแล้วเนี่ยจบแล้วจริงเนื้อเรื่องเหี้ยนี้เหี้ยแม่กูว่าบางเฉียบเท่านี้ได้เนื้อเรื่องไม่มีเหี้ยเลยเลยอ่ะไม่หนังสือเขาเยอะขนาดนั้นหนังสือเขา7เล่มทำไมไปย่อคือกูก็จะเอามึงเล่าทีเล่มก็ได้นะว่าเล่าทีละเล่มจริงๆแล้วเนื้อเรื่องของโรแลนคนเดียวอ่ะแค่พวกสิงปืนไวพวกอะไรพวกนั้นอ่ะในจักรวาลตรงนั้นอ่ะแม่งก็น่าสนใจแล้วตัวมาตายหมดแล้วล่ะไอ้พวกสิงปืนไวอ่ะเนี่ยพอยิงเครื่องปฏิกรณ์พวกตายปุ้งระเบิดโอ้โหมึงเห็นเลยมันเป็นอะไรที่คลีเช่สุดๆถ้ามึงจะเคยคิดมาได้สุดท้ายเหมือนพยายามทำเฟรนช์ชายด้วยนะเป็นไปยืนคุยอยู่หน้าร้านฮอทดอกอุ้ยฮอทดอกอุ้ยทำไมมนุษย์โหดร้ายจังอ่ะเป็นมุกเม็ดมันไปก็คือในมันจะมีในเรื่องนี้มันจะมีมุกอย่างนึงต่อทุกครั้งที่ไอ้อดิสอาบาเนี่ยมาในโลกปัจจุบันมันไม่รู้จักว่าอะไรคืออะไรไงกินแป๊บซี่ไปอ๋อนี่น้ำตาลใช่ไหมอ๋อนี่อะไรกินแล้วสดชื่นจังเลยท่านอยากกินน้ำตาลนี่ขออีกสักขวดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมเห็นฮอตดอกปุ๊บอ๋อมึงฮอตดอกนี่มึงโหดร้ายใช่ไหมมันคือพันอะไรมันคือหมาพันอะไรเนี่ยมึงกินหมาเลยเหรออะไรอย่างงี้ก็คือฮอตดอกไงหมาล้อเนี่ยฮอตดอกเนี่ยอารมณ์เหมือนกัปตันอเมริกานะที่เพิ่งฟื้นมาวิธีรับมือไม่เหมือนกันกัปตันไม่เคยมาทำอย่างนี้ไม่เคยมาฮอตดอกอะไรอย่างเงี้ยกัปตันไม่เคยยืนกินฮอตดอกเอ๊ะมีชีวาว่าหรือปอมเปอเรเนียนวะเนี่ยซึ่งสุดท้ายก็มาเจอกันแล้วเฮ้ยฉันต้องการผู้ช่วยนะอะไรอย่างงี้ฉันจะกลับโลกแล้วที่นี่ไม่ใช่ที่ของฉันต้องกลับอยู่โลกของฉันพระเอกก็เสียใจไม่กลับไปได้ป่ะล่ะประมาณนั้นไอตัวคนดำก็บอกว่าฉันต้องการผู้ช่วยพอดีแล้วไปด้วยกันป่ะไอ้ยาจบอีกอย่างมีความเพี้ยนมันเป็นโปรเจกต์ที่แบบเกิดขึ้นมายาวนานมากนั้น10ปีได้เกือบ10ปีอ่ะแบบหลายปีแล้วไม่ใช่10ปีหลายปีมากแล้วแล้วมึงจะเห็นชัดเจนเลยในซีนนี่คือเหี้ยแม่งไอ้เหี้ยพระเอกเนี่ยพระเอกที่แม่งเริ่มโตทั้งที่หนังแม่งเกิดเรื่องไม่กี่วันอะไรเงี้ยมึงเริ่มวัยรุ่นแล้วไอ้เหี้ยทำไมมึงโตเลยจังวะตัวสูงเกือบเท่าไอริสอาบาแล้วลองไปสังเกตดูซีนสุดท้ายแม่งเดินคู่กับไอ้เหี้ยตัวเกือบเท่ากันแล้วจากตอนที่แม่งเป็นเด็กน้อยเลยซีนแรกๆนี่ครับแม่งก็คือหนังเรื่องนี้จะสังเกตแล้วว่ามันมีการรีชูตมีการเหี้ยอะไรเยอะมีชูคือถ่ายใหม่มีการไปเติมแต่งเนี่ยอะไรใหม่แบบงบไม่พอบ้างอารมณ์เหมือนเราสร้างตึกแล้วแม่งงบไม่พอแม่งทิ้งไว้ก่อนอะไรเงี้ยเออรอมีงบก่อนแล้วค่อยมาเติมใหม่ค่อยมาเติมปูนใหม่เนี่ยนี่แบบว่าอารมณ์เรื่องนี้เหมือนกันเลยจะเห็นมีอะไรที่ประติดประต่ออะไรที่มันอยู่ที่ก็ขาดไปสู้กับสัตว์ประหลาดในบ้านเนี่ยอะไรอยู่ที่ก็เอามันก็จบทั้งนั้นหยุดก็หยุดสัตว์ประหลาดก็หยุดแล้วก็จบเลยใช่ดิโน่ไอ้เหี้ยเข้าใจว่ามีความคิดมีพลังความคิดอะไรอย่างนี้แต่บางทีพี่ว่ามันเล่นได้มากกว่านี้แล้วประเด็นของเรื่องเหี้ยที่กูถามจริงประเด็นมันคือเหี้ยอะไรเด็กเห็นความฝันช่วยโลกมันแค่นั้นเหรอหนังสตีเฟนคิงมันแค่นั้นจริงๆเหรอมึงตีเหี้ยอะไรได้ป่ะเนี่ยคือแบบโหมันไม่มีเหี้ยประเด็นอะไรเลยอ่ะจบคิดว่าเป็นปรัชญาสักเรื่องนึงเอามันกับคนมึงพยายามเจาะลึกปรัชญา BVS ก็เจาะลึกว่าเอ้ยมันพระเอกแม่งแบทแม่งเป็นเหมือนพระเจ้าเป็นเหมือนพระเจ้าที่แบบว่าเขาเรียกไม่ถูกสรรเสริญจากมนุษย์หรืออะไรอย่างนี้คนอื่นแม่งเห็นค่าไม่ค่อยเห็นค่าอะไรนี่เออก็เลยตีความได้ถูกไหมหนังเรื่องนี้ตีความเพี้ยอะไรไม่ได้นะมึงตีความไม่ได้ทั้งนั้นอ่ะมึงมาตีกูเหยียบหน้ามึงอ่ะไอ้เหี้ยโคตรเจ๋งเลยมันไม่มีเหี้ยอะไรเลยแล้วสตีเฟนคิงแม่งนี่เหรอสตีเฟนคิงอ่ะคุยกูเลยโคตรเจ๋งเลยหนังสตีเฟนคิงเราดูมาหลายเรื่องเราทั้งตีความกันเนี่ยแม่งดูเดอะมิสไอ้เหี้ยหนังง่ายๆจริงง่ายนะง่ายมากง่ายมากหนังแบบติดอยู่ในร้านค้าสักอย่างอ้าวแล้วก็เกี่ยวกับการที่มนุษย์เราแบบแม่งเริ่มเห็นแก่ตัวเริ่มอะไรกันขึ้นมาถูกไหมเราตีความกันได้คมมนุษย์ป้าเรานั่งเถียงกันมนุษย์ป้าคนนั้นแม่งเรามันเหมือนการเมืองเราเหมือนเหี้ยอะไรเราพูดนั่งพูดกันคุยกันหนังเรื่องเยอะนี่เยอะมากมึงว่างเปล่าไอ้สัตว์มึงทำให้หนังสตีเฟนคิงว่างเปล่าได้กูว่ามึงโคตรเทพเลยอ่ะคุยมึงแม่งงุนงิดไอ้เหี้ยมาพูดถึงนี้นิดนึงพูดถึงอีสเตอร์เอ็กนิดนึงในเรื่องนี้อีสเตอร์เอ็กเยอะมากบนบนประตูวาร์ปจะมีเขียนเลขไว้1408ก็คือหนังเรื่องนี้1408ก็เป็นห้องแบบห้องหลอนๆอะไรของเขาของสตีเฟนคิงแล้วก็มีรูปภาพในห้องของพระเอกนี่แหละมีเหมือนโรงแรมอะไรของเดอะชานี่แล้วก็รู้สึกว่าตอนที่เดินอยู่ริมถนนเนี่ยก็มีแม่กับเด็กแล้วก็หมาตัวใหญ่ตัวนึงซึ่งเป็นหมาพันธุ์เซนเบอร์นาร์ดก็คาดว่าจะเป็นครูโจซึ่งแม่กับไอเด็กเนี่ยหน้าตาคล้ายๆกัน
กับไอ้เรื่องปูโจมากเออมันก็จะอารมณ์น่าจะแบบอีสเตอร์เอ็กซ์ใส่อีสเตอร์เอ็กซ์เข้าไปเยอะมากเนี่ยคือเยอะนะคือแบบเยอะมากบางทีอาจจะไม่สังเกตตั้งใจเขาตั้งใจตั้งใจหยอดแต่เออคือจะบอกว่าให้เครดิตก็ไม่ถึงขนาดนั้นคำว่าอีสเตอร์เอ็กซ์คืออะไรคือสิ่งที่เขาไม่ได้อยากให้เราเห็นเออเออคือมันไม่ใช่สิ่งที่แบบพูดจ้องๆให้ดูหรือว่าถ่ายให้ดูตรงๆหรืออะไรอย่างนั้นบางทีแบบอยู่แป๊บเขาเรียกอะไรปลาเล่มปลาเล่มอยู่ตรงริมฉากอะไรอย่างเงี้ยแบบเห็นแวบๆอะไรอย่างเงี้ยเออเขาไม่ได้ขยี้นี่คืออีสเตอร์เอ็กซ์ซึ่งเรื่องนี้ก็มีแต่ถามว่าพี่จะเอามาให้คะแนนไหมก็คงไม่ใช่กูคงไม่ให้คะแนนเพราะอีสเตอร์เอ็กซ์ขยี้อ่ะแล้วอีกช่วงที่พี่ไม่เคยชอบก็คือช่วงหลังที่มันยิงกันพอมันเข้าไปอยู่ในฐานของมันนะฐานมันดูหลอกๆฐานหลอกมากดูหลอกๆไอ้เหี้ยพี่ไม่ชอบเลยฐานโคตรหลอกเลยฐานดูแบบเหมือนหนังเคบี้อ่ะยิ่งตรงจุดที่พระเอกไอ้แมทธิวแมคคอนาเฮย์กับพระเอกแม่งยืนสู้กันน่ะไอ้เหี้ยแม่งหลอกมากรู้เลยว่าแม่ง CG เยอะเพราะมันตัวแมทธิวแมคคอนาเฮย์แม่งต้องซึ้งเงี้ยใช้พลังเยอะนั้นคิวบูก็ไม่ได้มีอะไรใหม่ทำตรงไอ้ยิงเนี่ยหลับตายิงในการตุ้งแล้วตายเนี่ยกูถามจริงมึงเคยดูนั้นไหมเอ็กซ์ตอร์นารีออฟอะไรสักอย่างจำได้ไหมจอนแคนารีที่ว่าเป็นกลุ่มคนมีพลังแปลกๆ78คนเอ็กซ์ตาร์ออเดนารีหรือเกียร์อะไรเชื่อยาวเจนเทอร์แมนเกียร์อะไรนั่นแหละมันลองไปหาดูแล้วกันก็มีซีนแบบนี้เขามีมานานแล้วมีตั้งแต่ไอซีนพวกหนังเวสเทิร์นแล้วด้วยซ้ำไปจริงๆมันทำให้ติดกลิ่นแบบเหมือนหนังเวสเทิร์นไปเลยถูกต้องเออหนังเรื่องนี้นี่อย่างนึงโทนมันไม่มีโทนอะไรที่เด่นชัดเลยกูบอกงงผู้กำกับยันแม่เนี่ยไม่มีโทนอะไรที่แบบรู้สึกมาจากมึงเลยมึงกำกับหนังอะไรอ่ะมึงเหมือนเป็นยันแม่แอนตี้วัสโซอ่ะคือมึงเป็นถ้วยเปล่าอ่ะคนเปล่าๆที่แบบให้เขาให้ตังค์มึงมาทำก็ไม่ได้เห็นว่าเออมันมีแนวอะไรที่เป็นของมึงเลยมึงทำหนังขายทำยังไงก็ทำอย่างนี้ขายมึงลงไปดูดิมึงจะไม่รู้สึกว่าหนังเป็นแนวอะไรเลยจะขายไม่ได้ด้วยเนี่ยเออจะขายไม่ได้ด้วยนะเนี่ยเจ๊งกูเจ๊งชัวร์กล้าพูดอย่างนี้เขาได้โอกาสมาแล้วหุ้ยทำดังเลยเอาเลยเฮียเอาทำเชื่อเฮียอยากได้ฉากอะไรบางทีเฮียเขียนบทให้ผมหน่อยรู้สึกเขาได้รางวัลด้วยอาจจะมีปากเสียงกับพวกโปรดิวเซอร์หรืออะไรก็ได้บางทีนึกออกไหมโปรดิวเซอร์กูอยากได้หนังเนี่ยกูอยากได้หนังเนี่ยกูก็ต้องทำนี่ดิบางทีผู้กำกับไม่ได้มีชื่อเสียงมากก็ต่อล้อต่อเถียงไม่ได้อันนี้มีผลถูกต้องไหมก็อาจจะมีผลเรื่องในเรื่องนี้แล้วอย่างหนังที่บอกไปว่ามันมีเขาเรียกรีชูตมีการรีชูตมีแต่งเติมมีอะไรเยอะแยะมากมายอาจจะเล่นกันการแบบนี้ก็ได้อันนี้เราพูดถึงจัสติสลีกด้วยเหมือนกันว่าน่ากลัวเหมือนกันบอกว่าแค่นี้แล้วกันเพราะว่าจัสติสลีกก็มีปัญหาประมาณนี้เหมือนกันที่โอ้เปลี่ยนผู้กำกับนะเห็นไหมเปลี่ยนการคันอะไรนี่แล้วมีการรีชูตใหม่มีการอะไรใหม่อะไรเงี้ยเนี่ยเทเลอร์แม่งตัวแรกปล่อยมา2ปีนะทำได้แบบเกือบ2ปีแล้วนะเออเทเลอร์ตัวแรกนั่นแหละพี่ว่ามันเหมือนกับจะเสร็จนานแล้วแต่มันไม่เสร็จสักทีอ่ะก็รอดูแล้วกันเนี่ยพวกหนังมันที่มีปัญหาเยอะถ้ามันมีปัญหาแบบเนี้ยแม่งแสดงว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไฟลนก้นกันหมดแล้วถูกป่ะเดี๋ยวแกนู่นแกนี่นึกภาพคนทำงานงานที่เนียบๆจะหวังงานเนียบๆกับไฟลนก้นแบบนี้ไม่น่าจะยากแล้วแหละสำคัญอย่างนึงคือแม่งหนังเรื่องนี้เหมือนทำไปแก้ไปอ่ะคือปกติระบบเนี่ยทำงานมาเปเปอร์ต้องให้จบก่อนเปเปอร์ให้จบคือบทให้จบทำสคริปต์ให้จบเขียนรูปทำตอรี่บอร์ดทำเฮียฮาอะไรก็แล้วแต่แหละให้มันจบพอถ่ายปั๊บไปถ่ายตัดจบคือห้ามไปไอ้โปรดักชันกับโพสอ่ะจริงๆมันแป๊บเดียวไอ้เขียนบทเนี่ยนานดูอย่าง GTS ดิเขียนบทอย่างนานเลยถ่ายแป๊บเดียวนึงอ่ะถ่ายแป๊บเดียวเองก็ตัดจบเออเนี่ยพวกนี้คือเขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการอะไรไงถ้าคนทำอย่างเงี้ยคือรู้แล้วนี่บทกูวางงี้กูต้องการเงี้ยนี่เอาง่ายๆเหี้ยคือเหี้ยเขาวัดกันเลยต้องวัดกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคือเขาต้องตัดสินตั้งแต่บทแล้วไงว่ากูจะทำนานเรื่องนี้สำหรับพี่ถ้าพี่พูดในมุมมองว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นแฟนคลับคิงมากคุณจะไปดูหนังเรื่องนี้ดูเอาสนุกได้ไหมมันก็ได้แต่เข้าห้องอันเนเบลนะไปดูอันเนเบลดีกว่าใช่เออมันเข้าห้องอันเนเบลอะแล้วอันนาเบลก็สนุกพี่ว่าใช่อันนาเบลนี่ก็เป็นหนังผีที่สนุกเออใช่นะสนุกไปดูเรื่องนู้นดีกว่าถ้าเกิดให้แนะนำอ่ะมาให้คะแนนหนังเรื่องนี้พี่ไม่ชอบเพราะหนังเรื่องนี้หนึ่งหนังเรื่องนี้เป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ไม่ได้เกลียดหนังบล็อกบัสเตอร์แต่แบบนี้มันไม่สนุกคือมันเบื่อมากอ่ะเอางี้ดีกว่าพี่ขอให้เรื่องนี้ที่2คะแนนพอแต่เราจะไม่จบเรื่องนี้พี่บอกแล้วคือจักรวาลของคิงมีสิ่งที่น่าสนใจคือ
การสร้างสิ่งที่อยู่รอบตัวสิ่งที่อยู่รอบตัวดาร์คทาวเวอร์มันน่ากลัวแค่ไหนถ้าเกิดมึงล้มดาร์คทาวเวอร์ได้ปุ๊บสัตว์ประหลาดไม่จะมาในโลกนี้อะไรเงี้ยนึกออกมั้ยมันก็ฟังดูน่ากลัวมากเออคือทุกอย่างอ่ะมันอยู่ที่การสร้างสรรค์ด้วยบางทีอ่ะเป็นอีกอย่างนึงหนังเรื่องนี้ใช้วิธีการแม่งโคตรเชยโคตรเก่าอ่ะคือตัวละครมันเหมือนเดินทางมันจะมีช่วงที่มันเดินทางแล้วมันเหมือนกับว่าเดินทางไปเจอ NPC คุยใช่มันจะเหมือนเกมแล้วเหมือนเดินไปเจอ NPC แล้วคุยมันเป็นอย่างนี้จริงมันเป็นอย่างนี้จริงการเล่าเรื่องเลยด้วยภาพเนี่ยสำคัญบางทีอ่ะแค่บางทีแค่ช็อตเดียวนี่บางทีแม่งมันมีนัยยะอะไรมากกว่านั้นไอการคุยเฉยๆเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเสริมให้หนังมึงดูกว้างขึ้นมีพูดถึงโนแลนมีน้องเหมือนมีน้องถามเหมือนกันนะที่แบบว่าถ้าเรื่องนี้กำกับด้วยโนแลนจะดีไหมพี่อย่างน้อยๆกูว่าดีอ่ะหนึ่งสองหนังเรื่องนี้น่าจะ3ชั่วโมงแล้วจะสวยด้วยเออหนังเรื่องนี้อย่างสั้นโคตรสั้นเยี่ยๆเลยจุดแหละชั่วโมงกว่าเองมั้งใช่ปะชั่วโมงครึ่งโคตรสั้นเลยนุ้ยเป็นหนังที่สั้นมากแล้วโอ้โหหนังคิงคือ7เล่มยัดแม่เราในชั่วโมงครึ่งได้เก่งมั้ยล่ะยัดแม่มึงเก่งดิสุดท้ายไม่มียัดแม่เยี่ยอะไรเลยเอาไปหนึ่งพอหัวกล้วยให้ค่าปืนนะ2คะแนนเนี่ยค่าปืนน่ะให้แอคชั่นพี่มองว่าให้แอคชั่นตอนที่แบบสู้กันตอนสุดท้ายแต่ตอนนี้แม็กติวเทโมอะไรตรงนั้นที่เฉยๆป่ะการแสดงก็เฉยๆไม่มีอะไรจะให้คะแนนมั้ยอยากให้คะแนนมั้ยเอางี้ดีกว่าให้คะแนนถ้าไม่ได้ดูเนี่ยจากที่ฟังพวกพี่ท็อปเล่าแล้วเนี่ยแป้งน่าอยากดูขนาดไหนเต็ม10นี่คืออยากดูมากถ้าฟังพี่มีท็อปเล่าให้ 6.5 เลยพูดซะอยากดูขนาดนั้นเลยเขาอยากดูรีวิวเลยอยากดูเออโดนถังแก๊สโดนแก๊สทุกคนเออยิ่งไอ้ฉากยิงอ่ะแล้วผสมเล่นนะเนี่ยไอ้ตอนช็อตนั้นกูให้ 0.2 คะแนน 0.2 คะแนนครับฉันจะไม่ยิงด้วยตาฉันจะยิงด้วยใจให้ชุ่มนี่อยากดูคือเป็นอีกเรื่องนึงที่เอาเดลล็อกของชิงมาขยี้จนเขินไอ้เหี้ยมันมีความเขินอ่ะมึงพูดบ่อยจนเขินอ่ะมันมีช็อตนึงพูดกันจนแบบกูแทบจะไปหลับฝันอ่ะมันจะมีตัวพระเอกกับพ่อยืนหันหลังแล้วดอลลี่แล้วดอลลี่เสยๆดอลลี่เสยๆแล้วก็เสยแล้วแบบคือด้วยความที่เสยทำไมพี่ถึงย้ำว่าเสยพอเสยปั๊บมึงจะไม่เห็นอะไรนอกจากท่อนฟ้ากับใบไม้ท่อนฟ้ากับใบไม้แล้วเห็นคนดำๆอ่ะถ่ายเหนียงคนดำๆแล้วมึงฉันจะไปยิงด้วยตาชีวิตใจจะพูดทำชีวิตใจไอจะอาบจะไอจะอาบจะไอจะอาบจะไอคือแรกๆโอเคฟังนานๆขยี้แม่งเขินแล้วไอ้แล้วมีทีนึงไอ้ตัวดำโดนยิงวิธีปลุกให้ตัวดำแม่งลุกขึ้นมาพระเอกยืนอยู่ในเครื่องแม่งก็พูดไอ้ประโยคนี้ฉันจะไม่ยิงด้วยตาแต่ฉันรู้ใจส่งพลังจิตส่งประโยคนี้แม่งผ่านพลังจิตเข้าไปในหัวพระเอกอีกพระเอกก็โอ้ฉันจะมีตาฉันไม่จะยิงใจเออขึ้นมาแล้วไอ้ขี้เอาสิ่งที่ชิงเขียนมามันขยี้จนเขินเขินอ่ะคือตอนเขียนแม่งไอ้เหี้ยเรานึกภาพนึกภาพว่าถ้าเอาบทที่มันเขียนมาดูอ่ะสคริปต์ที่มันเขียนมาดูอ่ะกูว่ามาร์คตัวแดงอ่ะมาร์คตัวแดงประโยคเนี้ยครูว่าแม่งเยอะมากในบทอ่ะจะเห็นสีแดงเยอะมากอ่ะไปครับผมมีเราจะมีโดเนทแล้วนะครับอ๋อคลิปนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดเราจะมีโดเนทขึ้นข้างล่างแล้วคือต้องพูดว่าการโดเนทเราก็ไม่ได้แบบต้องการบังคับใครอะไรให้เราแค่เขาเรียกว่าเปิดอยากให้สนับสนุนเราก็ส่งกันเข้ามาเพราะว่าเราก็จะมาทำตรงนี้ได้เยอะขึ้นเยอะมากขึ้นที่เขาก็จะได้ปล่อยบ่อยๆขึ้นมีคนเขาเรียกอะไรอยากเห็นเราอยากดูทุกวันเลยพี่อยากให้ลงวันอันนี้ที่ช่วงนี้สังเกตไหมว่าช่วงนี้ลงถี่หน่อยเพราะว่าพี่อันพูดตรงๆนะพี่ลองอันนี้ลองตัวเองไม่ได้อะไรลองเฟดงานดูแล้วลองดูฮะลองไทม์ไลน์ตัวเองลองคือจะว่าถ้าเกิดพวกเราสามารถทำตรงนี้ได้บ่อยๆก็จะมาทำตรงนี้แบบนะระยะยาวเลยเออถูกไหมทูพูดทูก่อนที่ชัวร์จะมีทูมันนี่ก็คือเลข14หลักบัตรเติมเงินใส่ได้เลยกดไปได้เลยทูวอลเล็ตทูวอลเล็ตก็คือถ้าใครมีโทรศัพท์มือถือหรือใครปกติมีแอคเคาท์ทูวอลเล็ตก็สามารถโดเนทผ่านทูวอลเล็ตได้เลยแล้วก็พร้อมเพย์ปกติใครใช้ระบบพวกธุรกรรมทางออนไลน์โอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วคุณซื้อตัวหนังผ่านโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วมีบัญชีผูกกับแอปพลิเคชันของธนาคารในโทรศัพท์มือถือคนอยู่แล้วโอนผ่านได้เลยเบอร์โทรศัพท์ผ่านอะไรมีช่องทางให้กดข้างล่างแล้วก็ PayPal นั่นแหละเราก็เปิดช่องทางไว้หลายช่องทางก็คือการบริจาคอ่ะเออคือการบริจาคเราแบบคนละ5 บาท 10 บาทแล้วก็ว่ากันไปเราไม่ได้ต้องการคนละ10 บาทนะ
บางทีคนละ10บาท5บาทบางทีถูกใจก็อ่ะถือว่าเป็นค่าขนมพวกพี่คนละ10บาทคิดว่า10บาท10บาท10บาทเอออะไรเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่ความสนใจถ้าเกิดอะไรเขาเรียกอะไรรักเราอะไรอยากให้เราทำนานๆส่งเงินเข้ามาถือว่าเป็นกำลังใจแล้วกันให้พวกพี่ได้ทำกำลังใจได้เอออีกหน่อยก็จะได้ทำได้ถี่ขึ้นบ่อยขึ้นพอจริงๆอยากมาทำตรงนี้เป็นเต็มตัวพอมันถี่ขึ้นบ่อยขึ้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมหนังที่พวกน้องๆขอมันก็จะได้ตามที่สั่งมากขึ้นพอมันบ่อยขึ้นไงมันก็เอ้ยหนังเก่าบ้างใหม่บ้างคือพอบ่อยปุ๊บคราวนี้ต้องกลับไปหนังเก่าบ้างแล้วต้องไปรีบเอาหนังเก่ารีวิวและหนังที่เราอยากรีวิวบอกตรงๆนี้เป็นร้อยเรื่องมีเป็นร้อยเรื่องที่แบบจะพูดถึงเดี๋ยวยังไม่ทิ้งนะใครลืมไปเรื่องท็อป10ทุกเดือนน่ะก็ยังมีใช่เออนั่นก็อยากจะทำมีท็อป10เดือนละครั้งเดือนละครั้งเดือนละครั้งนั่นแหละเออถ้าเกิดเขาเรียกอะไรสนับสนุนโปรเจกต์ที่พวกพี่กำลังพูดถึงอยู่นี่ก็นะส่งกันเข้ามาขอบคุณมากทุกคนนะฮะแฟนๆเราค่อนข้างน่ารักอย่างนึงตรงที่ช่องเราน้อยๆคนไม่เยอะแต่แฟนแม่งคุยกันเยอะเรามีปากเสียงกันเยอะแบบเขาเรียกว่าแสดงความคิดเห็นกันบ่อยๆเออแสดงว่าคนเขามีความคิดอ่ะเออคนมีความคิดช่องเราจะพูดตรงเราไม่ได้ว่าช่องอื่นนะแต่ว่าเราบอกก่อนว่าช่องเราเนี่ยจะเป็นช่องที่พูดตรงจะไม่มีการมาอวยหนังดีคือดีเหี้ยคือเหี้ยแต่ครั้งจะเห็นว่าบางทีหน้าใหม่ๆเราไม่ได้ว่าเขานะแต่บางทีเขาเป็นหน้าใหม่ๆไงมาเห็นเราแป๊บเดียวโอ้ยทำไมเหี้ยไม่พูดหยาบจังเลยเหี้ยไม่รื่นหูไม่รื่นไม่น่าฟังเลยพี่เสียงพวกพี่ไม่น่าฟังเลยอะไรก็เข้าใจบางทีอาจจะยังไม่ชินลองฟังบ่อยๆสิครับลองฟังดูไม่อยากจะบอกว่าช่องเราด่าได้แต่ขออย่างเดียวคือดูให้จบก่อนใช่ดูให้จบคลิปแล้วด่าเลยใช่นั่นแหละไปแล้วครับเรื่องต่อไปเป็นแอนนาเบลรอติดตามดูแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ